ก้าวไกลเท่ากับล้มล้าง3ดาบ After Shock ช้ำๆเช็คชื่อแถว3รอเสียบใจฟูต้อนรับแดดดี้ทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์กลับสู่สังเวียนสภาได้ไม่กี่วันพลพรรคก้าวไกลด้อมส้มก็ต้องหดหู่อีกครั้งในคดีใหญ่กว่าอย่างคดีเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ล้มล้างการปกครองหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าพิธาในฐานะผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้องที่2มีพฤติการในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเรียกร้องให้มีการทำลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยซ่อนเร้นหรือผ่านการนำเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และใช้เป็นนโยบายพรรคตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1พร้อมสั่งให้เลิกการกระทำเลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการโฆษณาการสื่อความหมายอื่นเพื่อให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยกระบวนการนิติบัญญัติที่โดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2ด้วยในชั้นนี้อาจมองได้ว่าโทษยังไม่รุนแรงหรือยังไม่มีการลงโทษแต่ด้วยข้อหาชะกันที่ว่าไปรวมกับคำวินิจฉัยและคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลผูกพันทุกองค์กรตามรัฐธรรมนูญมาตรา211ก็ทำให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคม2567กลายเป็นศาลตั้งต้นที่จะมีผลชี้เป็นชี้ตายกับพิธารวมไปถึงค่ายสีส้มพรรคก้าวไกลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และทำท่าว่าต้องเตรียมตัวรับอัฟเตอร์ช็อคกันแบบช้ำๆอย่างน้อยๆ3ดาบเลยทีเดียวดาบแรกเริ่มจากคดีอาญาที่อาจส่งผลให้พิธาพรรคก้าวไกลเข้าข่ายกระทำผิดตามประมวลกฎหมายทั้งมาตรา112อันว่าด้วยความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีมาตรา113ว่าด้วยความผิดฐานเป็นกบฏต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตตลอดจนมาตรา116ว่าด้วยความผิดฐานยุยงปลุกปั่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีถัดมาดาบ2ถึง3เป็นคิวของ2องค์กรอิสระคือคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ว่ากันว่ารับมีดรออยู่แล้วที่กกต.สามารถยื่นเรื่องว่ากระทำการผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองโดยผลสิ้นสุดของคดีก็คือการยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นด้วยต่อมาเป็นเรื่องตัวบุคคลในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่มีอำนาจตั้งคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงสุดท้ายปลายทางจะไปจบที่ศาลฎีกาซึ่งผลขั้นสุดของคดีก็คือตัดสิทธิทางการเมือง44ส.ส.ที่เสนอแก้มาตรา112ตลอดชีวิตอย่างไรก็ดีเชื่อแน่ว่าแม้จะโดนยุบพรรคอีกคำรบแต่ชาวแก๊งส้มคงไม่ยอมง่ายๆก่อนนี้ก็เคยมีกระแสข่าวครั้งถูกร้องยุบพรรคก่อนหน้านี้ว่าพร้อมจะไปต่อโดยมีการเตรียมพรรคสำรองไว้แล้วด้วยซ้ำหากเป็นเช่นนั้นจริงบิ๊กบอสก็ต้องดันแถว3ที่เตรียมไว้ขึ้นมาออกหน้าแทนโดยผู้นำทัพคนใหม่คงไม่พ้นไอติมผลิตวัชรศิลป์โฆษกพรรคที่แม้จะตัดสายสะดือที่ค่ายสตอพรรคประชาธิปัตย์และมีศักดิ์เป็นหลานอามาร์คอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ตามแต่ว่ากันว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจบอสเอกและเตรียมดันขึ้นมาชูแทนแดดดี้ทีมอยู่แล้วสมทบด้วยสสที่มีชื่อเสียงเป็นทุนเป็นดารานักแสดงมาก่อนอย่างหนุ่มเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณหรือสาวหมิวศิริลภัทรกองตระการรวมไปถึงบรรดาดาวรุ่งที่เริ่มฉายแสงเห็นแววในช่วงต้นของสภาชุดนี้อาทิทนายแจมสสินันท์ธรรมนิธินันท์สสกทม.ที่คาดว่าจะได้รับบทนำแถวหน้าสาวพึ่งพนิดามงคลสวัสดิ์สสสมุทรปราการกู๊ดดี้ชยพลสะท้อนดีสสกทม.ทนายจอจานเอกราชอุดมอํานวยสสกทม.และไอ้ตีผัดพงษ์ลีลาพัสสสเชียงใหม่ที่ต่างก็ได้รับคำชื่นชมในการอภิปรายในสภาที่ผ่านมาเป็นต้นเอาเข้าจริงทีมงานแถว3ที่ว่ามาถือว่าไม่ขี้เหร่เรียกว่ามีสายบู๊บุ๋นครบเครื่องแค่อาจจะต้องใช้เวลาเก็บเลเวลสั่งสมประสบการณ์อีกเล็กน้อยสำคัญที่ภารกิจก็ไม่ได้หนักหนาถึงขั้นต้องปลุกกระแสนำพรรคชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าแค่ประคองกระแสด้อมส้มรอวันที่บิ๊กบอสจะได้คืนสนามลงมาเล่นเองเท่านั้น